ุดซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรและคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลขอเชิญติดตามพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดจานเด็ดอาหารซีฟู้ดร้านอาหารเดลี่ควีนเรสเตอรองสะพานพนังเกล้าที่ตั้งหมู่ที่3เลขที่27ทับ4ถนนรัตนาธิเบศรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000โทรศัพท์029218670เปิดบริการ 11:00 น.ถึง 22:30 น.อดีตผบ.สูงสุดบอกเรื่องอาหารปกติผมทานง่ายไม่พิถีพิถันถ้าเป็นข้าวมันไก่ก็ขอให้ไก่เยอะๆหากเป็นข้าวหมูแดงก็ต้องหมูแดงมากๆไม่ชอบทานอาหารตามห้างแต่ร้านอาหารที่ชอบจะอยู่ใกล้บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดโล่งรับลมเย็นๆวิวสวยร้านนี้อาหารสดๆอย่างกุ้งแม่น้ำปูทะเลปูม้าปลากระพงทางร้านสามารถนำมาปรุงได้สารพัดเมนูผมชอบปูนึ่งกุ้งแม่น้ำเผาปลาเผากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านรสชาติอร่อยถึงใจคุณหญิงณัฐิกาวัฒนเวคินอังอุบลกุลอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ำตาลตะวันออกจำกัดอาหารจานเด็ดคือซานจานจูและไข่ขาวในอัลมอนด์ครีมร้อนร้านเฟอร์ยาที่ตั้ง 518/8 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพ10330คุณหญิงณัฐิกาบอกเป็นของหวานที่หอมชื่นใจจริงๆค่ะซานจานจูและไข่ขาวในอัลมอนด์ครีมร้อนเป็นเมนูของหวานที่ชื่นชอบค่ะเพราะทานง่ายได้สุขภาพใช้เมล็ดอัลมอนด์ปั่นมากรองเอาแต่น้ำใส่ไข่ขาวและผสมน้ำตาลใส่ซานจานจูซึ่งหน้าตาคล้ายๆกับลูกชิดอบแห้งของบ้านเราดิฉันชอบทานแต่น้ำมากกว่าเป็นของหวานที่หาทานค่อนข้างยากพอดีมาเจอที่นี่เลยถูกใจเป็นพิเศษยิ่งได้เชฟจากฮ่องกงมาปรุงด้วยแล้วยิ่งอร่อยเหมือนไปทานที่ฮ่องกงจริงๆและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง27มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม17ท่านดังนี้27มิถุนายนสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี28มิถุนายนพลโทวราบุญยสิทธิ์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรองเสนาธิการทหารบกอัญชลีชวนิตอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยป๊อปอริยาสิริโสภานางแบบและนักเขียนเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2537ชมพู่อารยาเอฮาเกตนางแบบนักแสดงและพิธีกรสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 29มิถุนายนเพิ่มพงษ์ชวลิตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ฝนธนสุนทรหรือเตือนใจศรีสุนทรนักร้องลูกทุ่งเจ้าของรางวัลดาวเมฆลาสาขานักร้องลูกทุ่งหญิงขวัญใจมวลชนดีเด่นประจำปี2559 30มิถุนายนพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ1กรกฎาคมพลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมชองคมนตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ปัญญาถนอมรอดอดีตประธานศาลฎีกาคนที่37นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย2กรกฎาคมตั๊กมยุราเสวศิลานักแสดงและพิธีกร3กรกฎาคมสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์
อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดร.วิทย์จิรแพทย์ผู้ตรวจการอัยการช่วงซาอิสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำสุทธิมาสุจริตกุลกับพี่ภูพุ่มแก้วจุนโกะสุทธิมาสุจริตกุลอายุ27ปีบิดาติรวัตรสุจริตกุลที่ปรึกษากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมารดาพิตราพรสังคทรัพย์หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรการศึกษาไฮสคูลประเทศอังกฤษปริญญาตรีถึงปริญญาโทด้านแฟชั่นจูเนียลิสต์แอนด์โปรโมชั่น University of Art ประเทศอังกฤษอาร์ติสต์สาวที่รักงานศิลปะแต่ไม่มีพรสวรรค์ด้านวาดรูปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนับ10ปีแต่อยากกลับมาพัฒนาวงการศิลปะบ้านเราให้ดังไกลไปในระดับโลกผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Nova Contemporary Gallery ศิลปะร่วมสมัย Art Gallery สุดฮิปแห่งใหม่ในบ้านเราจุนโกะเดินหน้า Nova Contemporary Gallery เธอให้เวลากับตัวเอง3ปีเพื่อผลักดันสิ่งที่ทำอยู่ให้ไปถึงจุดที่ตั้งใจเพราะ3ปีเป็นช่วงที่ไม่เร็วหรือช้าเกินไปสำหรับการวัดผลสิ่งที่ทำหากถึงวันนั้นสิ่งที่เธอพยายามไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคงต้องหาช่องทางใหม่ๆในการบรรลุเป้าหมายแต่ที่แน่นอนคือตัวเธอจะไม่มีวันเดินออกไปจากวงการศิลปะที่รักแน่นอนตะพิภูพุ่มแก้วเกิด9สิงหาคม2526อายุ33ปีมารดากุลนาถพุ่มแก้วการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทจาก International Business Finance จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษตะสมาชิกใหม่ผู้ประกาศข่าวป้ายแดงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ประเดิมเล่าข่าวเคียงคู่น้องไบรท์ขึ้นแทนเป็นหนุ่มคนใหม่ที่สรยุทธสุทัศนจินดาไว้วางใจให้เป็นไม้ต่อตะเข้าวงการโดยเป็นหนึ่งในหนุ่มโสดคลีโอปี2553เบอร์39จากนั้นมีผลงานเป็นดีเจทางคลื่นซีด 97.5 FM และไม่นานก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าวไทยทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนและเป็นพิธีกรรายการสโมสรสุขภาพเปิดประวัติหนุ่มตะมาให้รู้กันบอกเลยว่าไม่ธรรมดา